เจองูเหลือมว่างั้นเพราะป่ามันโลกชัดมากเลยครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนั่งขับช่างเนตรครับวันนี้มาตะลุยป่าครับมาตะลุยป่าโอ้โหซึ่งตามมาซึ่งตามมาครับผมเนี่ยนี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนคาล้อเปลี่ยนดุมล้อใหม่ก็มาประเดิมงานแรกครับนี่ทลายป่าฮะนี่ป่ามันรกครับช่างเนตรบอกว่าเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าตัดลำบากโอ้มาต้องมาแบบนี้เลยฮะนี่ครับผมบอกแล้วว่าประโยชน์ของผ่านด้านหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ฮะประโยชน์ของผ่านด้านหน้าตัวจริงเลยครับบางทีบางท่านบอกว่าอยากจะได้ผ่านไถหลังอย่างเดียวไม่อยากได้ผ่านด้านหน้านี่ฮะถ้าเรามีผ่านด้านหน้านะครับนี่ประโยชน์ของผ่านด้านหน้าป่ารกขนาดไหนครับลุยได้หมดครับนี่เห็นไหมราบเป็นหน้ากองเลยมิดไปแล้วครับหายไปในป่าเนี่ยมาดูเรียกดูนะครับท่านผู้ชมดูความรกของหญ้านะฮะสูงท่วมรถเลยสูงกว่ารถเลยครับมิดรถเลยนี่ถ้าว่าเครื่องตัดหญ้านี่เอาไม่ลงนะครับตัดหญ้าครับมันรกมากเลยฮะมีพึ่งด้วยครับมีพึ่งด้วยมิมฮะไม่ใช่พึ่งครับมิมช่างเนตรจะเอาควันช่างเนตรจะเอาควันเครื่องคูปัสซ่าลมพึ่งฮะมาใกล้เอาควันเร่งควันขึ้นเร่งควันใส่ด้วยได้ไม่ใช่ดูได้ดูได้ดูไม่ได้แตกแล้วครับแตกครับท่านผู้ชมแตกแล้วแตกตามมาถึงนี่เลยโดนนะครับพี่น้องโอ้โดนละผากละหนึ่งโอ้โดนละดุมากครับ
เฮ้มิมดุจังเลยแม่เดี๋ยวทั้งเนตรไปกลัวแม่กี้วิ่งไล่ผมให้โดนเหนือคิ้วโดนเหนือคิ้วไปตัวนึงตรงนี้คงหล่อแน่นอนโอ้ยอยากให้ผู้ชมเห็นแต่ว่าอายอะโอ้ยโดนแล้วผมถ่ายกันต่อครับท่านผู้ชมจะอยู่ใกล้ๆหน่อยถ่ายใกล้ไม่ได้โดนเล่นมาแม่หนึ่งละนึกว่าไม่ดุให้เห็นมิ้มตัวเล็กๆเอาเรื่องเหมือนกันมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมมาไม่เป็นไรอยากให้ภาพดีๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับกับการทำงานของรถไถนักขับไทยประดิษฐ์ของช่างเนตรฮะดันมาเลยดันมาเลยเดี๋ยวดูช่างเนตรจะวิ่งป่าลาบน่ะโดนละโดนท่านเนตรโดนละโดนที่ต้นคอละท่านเนตรโดนที่ต้นคอละหนึ่งเห็นปัดออกตามมาเลยมันมาถึงนี่เลยโดดอีกแม่ฮะท่านผู้ชมโดดอีกแม่ละโอ้ยโอ้ยอันนี้ดูให้ดูได้นี่นี่โดนนิ้วนี่โดนนิ้วโดนนิ้วโดนนิ้วนี่ลายยังฝังอยู่เลยช่างเน็ตช่างเน็ตหนีละโอ้ยแม่เอาเรื่องมากันท่านผู้ชมแม่มีพลังนี่ครับช่างเนตรวิ่งหนีแล้วทิ้งรถทิ้งรถทิ้งรถวิ่งหนีแล้วช่างเนตรไปดูคนเก่งดิ ไปดูคนเก่งนะท่านผู้ชมดูคนเก่งทิ้งรถวิ่งหนี ดูรถมีแต่รถคนไม่มีคนไปไหนเห็นรถไหมเห็นทิ้งรถละคนอยู่โอ้คนอยู่นู้นคนอยู่นู้นมันคนอยู่นู้นยังเน็ตโดนไปเลยโดนก่อนนี่ผมลายยังติดอยู่นี่นี่นิ้วนี่โอ้โหดูเขาเนี่ยแสลนะผมมีไฟกะเตรียมผ้ามาแล้วนี่เตรียมเนี่ยโอ้โหนี่ดูไหลมั่มมามันจะมิ่มมามั่มไหมเนี่ยดูไหลดำๆแล้วตรงข้อที่สองผมเลยนะเนี่ยที่โผล่ออกมานิดๆเนี่ยนะเนี่ยพวกขาวเนี่ยฝังยังฝังอยู่ฮะไฟเลยนะมาเล่นมันเบิดเข้ามีไฟก็บอกนะมีไฟครับมีไฟละเดี๋ยวแขนนี้ต้องชำระจะเอาไรออกก่อนนี่ฮะไรนี่วิ่งหนีมั่มไม่ใช่มือเพิ่งมั่มเลยมั่มทางเน็ตโดนละคนเก่งทิ้งรถไปหยิบอยู่นี่ส
างไหลกลางหลังแถมที่หายล้อเขาว้าเล่นแม่หนึ่งเพิ่งขวางตะวันกับขวางนั่นมันเป็นมั่มมั่มมั่มเดี๋ยวโดนมั่มมั่มเดี๋ยวไปตีเลยตีมันเลยกลางหลังแถมสองขาแม่ล่างนี่จะได้มั่มมาได้มาแล้วครับเพื่อนๆนี่หมอนี่เห็นไหมเล่นของจริงเจอของจริงแน่นอนโดนเป็นหลายแม่เล่นไม่ยังใส่ก็ไม่ถูกป่ะพอถูกใส่ครับน้ำหวานยศด้วยหัวน้ำหวานหัวน้ำหวานจัดใหญ่เลยน่าถุงใส่นะโหน้ำหวานน้ำเพียบเลยเนี่ยดูน้ำหวานจะติ่ง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 เลยไปชมกันต่อครับท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้วิ่งหนีมั่มนะครับไม่ใช่มิ้มนะครับไม่ใช่พึ่งไม่ใช่มิ้มใช่นี่บอกเป็นมั่มนะฮะไปแล้วครับไม่เหลือแล้วแว่นผมตกหายไปไหนไม่รู้เนี่ยไปหาแว่นก่อนวิ่งหนีเพิ่งอ๋อเจอแล้วฮะแว่นตกตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมไปชมกันต่อครับไม่ต้องกลัวตัวเล็กกว่าเราครับมั่มมาดูกันทลายป่าของรถช่างเนตรครับช่างเนตรบอกว่าไม่กล้าที่จะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับสองประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือกลัวเจองูเหลือมเพราะงั้นเพราะป่ามันโรคชักมากเลยฮะดูว่าสูงท่วมรถเลยฮะในปอกปอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดคนคนรากหญ้าด้วยนะครับเนี่ยยังอยู่นะหลังพึ่งต้นที่พึ่งยังอยู่ฮะจะไม่กลัวฮะมึนไปละไม่มีรังละมาชมกันต่อนี่เลยทลายนะรากเป็นหน้ากองวันนี้ที่ผมลงคลิปไปนะครับก็เป็นเปลี่ยนดุมล้อเปลี่ยนคานใหม่ฮะวันนี้ก็เลยมาประเดิมงานแรกเลยฮะตั้งแต่ที่เปลี่ยนดุมเปลี่ยนคานล้อเนกประสงค์จริงๆฮะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาตัดหญ้านะครับให้หญ้ามันล้มทับมันก็จะตายไปผมไปเองฮะถ้าว่ากลัวที่จะขึ้นมาใหม่เอารถมาเหยียบใหม่ก็ได้ฮะดันเจอต่อฟีแล้วฟีแต่เจอขอนไม้ฮะปีนขอนไม้ลื่นเจอกิ่งไม้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ